สวัสดีครับอากาเซ่ทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปผลงานของพี่แจ็คในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแจ็คมีผลงานอะไรทางออนไลน์ให้เราดูบ้างเริ่มกันที่รายการแรกเลยครับเป็นรายการ MTV Arc นะครับผมออกอากาศทางช่อง MTV นะครับ MTV Asiaในวันเดียวกันครับผมก็ไปออกอากาศช่องBig Eye Interview นะครับอันนี้เป็นช่องของจีนนะครับผมออกที่เว่ยป๋อแล้วก็แถลงครับผม Magnetic ติดอันดับ10ท็อปชาร์ตของ YouTube ในวันนั้นนะครับผมอันดับที่10นะครับผมวันต่อไปออนไลน์ที่ช่อง Kodowa TV The Manager นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของแจ็คสันหวังแล้วก็ผู้จัดการของเขาในประเทศจีนนะครับพี่แจ็คดูทำงานเหนื่อยมากเลยนะลำต่อไปครับผมวันที่4เดือน4ไปให้สัมภาษณ์กับรายการ Kiss FM ครับเป็นรายการวิทยุออนไลน์นะครับผมพี่แจ็คชิลมากเลยนะครับให้สัมภาษณ์บนเตียงเลยเพราะตอนนั้นกำลังกักตัวอยู่ต่อไปครับผมก็มีงานเปิดตัวขึ้นปกนิตยสาร L Official นะครับผมหล่อๆเท่ๆครับผมกักตัวอยู่ก็ยังมีงานได้นะต่อไปกันเลยเป็นวิดีโอของทาง MTV Asia อีกเหมือนกันนะครับที่ช่อง MTV Asia เป็นการสัมภาษณ์ MTV Asia and raise everyone's salary 5 times ครับต่อไปครับผมนี่ก็เป็นงานไทยปกนิตยสารเหมือนกันเป็นนิตยสาร Wallpaper นะครับผม Wallpaper Magazineหล่อๆเท่ๆครับต่อมาก็วันที่9ครับผม9เดือน4ก็เป็นรายการให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์เหมือนกันตอนนี้พี่แจ็คก็ยังกักตัวอยู่นะครับผมรายการแรกเป็น KLCU Las Vegas นะครับ you know having this interview I'm honored Las Vegas loves you we always welcome you ต่อไปก็เป็น Mad Dog ครับผม Mad Dog Radio พี่แจ็คก็ดังในระดับต่างชาติสนใจนะฮะไม่ใช่ดังเฉพาะประเทศจีนนะ I'm having a lot of stuff waiting in line to be released อันดับต่อไปวันที่10ครับ10เดือน4ในสเกดูลเขียนว่าถ่ายโฆษณาแต่ละเราไม่รู้ว่าถ่ายโฆษณาอะไรงั้นก็ข้ามไปก่อนนะครับต่อไปเป็นวันที่13วันสงกรานต์บ้านเราเขียนว่าเป็นรายการของช่องบิ๊กไอนะครับผมรายการ Idol Max ออกอากาศทางเว่ยป๋อนะครับผมใครสนใจสามารถหาดูได้นะครับเราจะวางลิงก์ไว้ในรายละเอียดใต้คลิปครับผมต่อไปก็เป็นงานเปิดตัวเพลง DNA แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับบรุ๊ค มอริสันนะครับคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่แจ็คสันหวังเลยมาวันที่19เดือน4นะครับก็เป็นไปถ่ายแบบอีกเหมือนกันถ่ายโฆษณาอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าถ่ายโฆษณาอะไรวันที่22เดือน4ครับผมสัมภาษณ์สดทาง Zoom รายการ The Late Late Show with James Gordon นะครับรายการนี้แจ็คสันเคยไปนะครับเมื่อนานมาแล้วทั้งคู่รู้จักกันดีแต่ว่าด้วยสภาพประเทศตอนนี้สภาพโลกตอนนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์กันไปก่อนนะครับต่อมาก็เป็นงานมอบรางวัลของ This East Indie Music Award นะครับผมมอบรางวัลนักดนตรีดีเด่นประจำปี 2019-20 ครับผมแล้วก็โชว์เพลง Leave Me Loving You ด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถให้ดูในนี้ได้แต่ว่าเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสามารถหาดูได้นะครับลิงก์ต้นฉบับครับผมมาวันที่24ก็จะเป็นงานผมออกเสียงไม่ถูกฉวงฉุง2021นะครับผมเป็นงานประกาศผลไฟนอลเดบิวต์ไอดอลของจีนนะครับผมมาโชว์เพลง DNA ในงานนี้ด้วยนับต่อไปวันที่26ถึง28นะครับอันนี้เป็นงานแบบกึ่งไม่เป็นทางการนะครับเพราะเป็นการประชุมที่จะเปิดรายการใหม่รายการนึงที่จะรวมแรปเปอร์สาวโดยพี่แจ็คสันหวังเราก็เป็นที่ปรึกษาที่เป็นฝ่ายชายนะครับผมสุดท้ายวันที่30บอกว่ามีการบันทึกเทปซึ่งไม่ได้แจ้งว่าเป็นอะไรนะครับผมแล้วสุดท้ายเรามาดูกันครับนี่เป็นตารางงานของเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดือน5แต่ว่ายังไม่ได้เป็นตารางงานที่สรุปนะครับยังไม่คอนเฟิร์มก็มีเยอะทีเดียว
แล้วก็ยังไม่ได้แปลนะครับผมถ้ายังไงเราจะมาสรุปปลายเดือนให้ดูในปลายเดือนหน้าอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมมากนะครับขาดตกบกพร่องอะไรไปต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีลิงก์อยู่ใน description นะครับผมไปติดตามดูต้นฉบับได้ถ้าใครพลาดตัวไหนไปวันนี้สวัสดีครับ